พื้นฐานแห่งความทุกข์ต้องค้นหาพื้นที่รับทุกข์มีก่อนศึกษาไปมันมีภาวะหนึ่งคือตัวธรรมะนั่นแหละภาวะตัวธรรมะหนึ่งคือเรียกว่านิโรธครับนิโรธคือความดับนิโรธคือความดับทุกข์มันเป็นภาวะหนึ่งความเป็นอย่างหนึ่งก่อนอยู่ในอริยสัจสี่นะครับนิโรธในอริยสัจสี่นั่นแหละครับก่อนนิโรธที่นี่พระองค์เอ๊ะนิโรธจะเข้าถึงไอ้นิโรธได้จะยากจะไรครับเข้าถึงนิโรธได้พระองค์ก็ศึกษาว่าไม่มีทางอยู่เส้นหนึ่งแต่ทางนั้นต้องประกอบด้วยมีองค์ประกอบอยู่8อย่างนะความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาการงานชอบสัมมากัมมันกัมมันตาการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิชอบสัมมาสมาธิการตั้งใจมั่นชอบเนี่ยครับนี่องค์ประกอบของทางเส้นนั้นที่จะให้เราเข้าถึงนิโรธได้ครับต้องไปเดินตามทางเส้นนี้แต่องค์ประกอบมันมีอยู่5อย่างเนี่ยจะทั้งทำไปถึงนิโรธครับแต่ที่นี่มักมีองค์แปดเมื่อย่นย่อลงอยู่ในศีลสมาธิปัญญานี่นะครับรักปริยัติเนี่ยรักปริยัติเนี่ยศีลสมาธิปัญญาแต่เวลามาใช้เนี่ยมันปัญญามาก่อนนะครับแน่นอนครับปัญญาต้องเกิดก่อนครับเมื่อปัญญามาก่อนครับจะอยากเขาเกลียดชังคนนี้เขาอยากจะฆ่าจะแกงมันจะทำร้ายมันทีนี้ปัญญามาชีวิตของใครใครก็หวงแหนเนี่ยเมื่อเขามาทำลายกันเบียดเบียนกันเขาก็อยู่ด้วยกันเหมือนมีความผาสุกครับนี่ปัญญามันเกิดขึ้นแล้วนะครับพอปัญญาเกิดขึ้นอย่างเนี้ยคนจะยะอย่างเนี้ยมันต้องจิตเป็นผู้สั่งครับจิตเป็นผู้สั่งจิตคือการนึกคิดนะทีนี้เขาใช้สมาธิตัวนี้บังคับจิตสมาธิศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะแต่สมาธิตัวนี้บังคับจิตบังคับจิตมันสั่งเมื่อจิตมันบังคับกายวาจาของเราได้แล้วมันก็ปกตินี่ไงคือว่าคือบังคับความจิตใจตัวเองได้ครับนั่นนะมันคือสมาธิเนี่ยเป็นเครื่องบังคับจิตมันสั่งนะพอบังคับจิตอยู่ได้ก็กายวาจาของเราก็มันปกติเนี่ยเนี่ยเป็นลักษณะของศีลนะศีลละตรงนี้แปลว่าปกติทำแบบไปบุกไปฆ่าไปด่าไปเจี๊ยบไปเมื่อทำแบบนั้นพวกนี้บังคับได้ก็แสดงว่านักมรรคผลก็เกิดครับนั่นแหละมันอยู่ในศีลสมาธิปัญญาครับครับผมต้องการคนชอบเนี่ยครับเดี๋ยวจะเลยนะครับออกไปวัดปังเล้าก่อนเดี๋ยวออกไปวัดปังเล้าก่อนผมเนี่ยไปผมไปบ้านเดี๋ยวไปนอนในบ้านเลยบอกไปวัดตัววัดก็ผมห่วงวัดผมห่วงบ้านบ้านผมต้องไปปัดกวาดเที่ยวครับหลวงครับก็เลยอย่างนี้แต่ตอนนี้ก็ดูดีแล้วครับเที่ยวผมก็จะไปบ้านเขาอยู่ในวัดเขาจะไปปัดไปคุณปัดไหวคุณว่าไอ้จังหวะปัดกวาดอย่างต่างๆใหญ่อย่างต่างๆแต่ตอนนี้ก็ดีแล้วครับญาติพี่น้องไม่เผยตัวยุ่งกันครับตอนนี้แล้วเพื่อนอยู่ฝั่งเราเนี่ยก็ไปอยู่ในรั้วบ้านเดียวกับผมเนี่ยครับเพื่อนอยู่ฝั่งก็ครับบทพอบ้านผมจ้องเขาเลยก็เพื่อนก็มีธุระของเพื่อนนะครับมันนะครับเพื่อนก็มีธุระมีธุระอยู่ตั้งสี่ตัว